วันนี้เรามาดูฮอนด้าแจ๊สนะครับระบบสายไฟภายในรถนะฮะคันนี้ลื้อมาทั้งหมดเลยนะฮะช่างแนะนำหน่อยครับสายไฟชุดในรถนะฮะก็ไปตามรูปรถเลยนะฮะแบบนี้เลยฮะด้านขวานะครับด้านซ้ายฮะโอเคครับด้านซ้ายอันนี้ชุดหลังนะฮะนี่ครับชุดคอนโทรลแอร์นะฮะคอนโทรลแอร์วิทยุครับไฟหน้าปัดครับแอร์แบ็คครับมีชุดไฟห้องเครื่องครับโอเคระบบอินเจียนกับแบตเตอรี่ครับครับจะมีชุดนี้เป็นชุดแมปเซนเซอร์ไฟหน้าเกี่ยวกับเครื่องยนต์ทั้งหมดครับโอเคนะครับนี่ครับสายไฟในรถนะครับทั้งคันของ Honda Jazz นะครับ GE นะฮะตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับมีด้วยกันประมาณ4ชุดนะฮะก็คือชุดสายไฟนี่ครับภายในรถนะฮะแล้วก็ชุดสายไฟด้านหน้านะครับนี่ฮะคอนโซลนะฮะเกี่ยวกับแอร์นะครับวิทยุนะฮะแล้วก็เรือนไมค์แล้วก็นี่เข้ากล่องฟิวนะฮะที่ช่างแนะนำไปนะครับแล้วก็ออกไปด้านหน้ารถนะครับเข้ากล่องECU นะฮะส่วนอันนี้ก็ชุดด้านในห้องเครื่องนะฮะใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับสายไฟภายในรถของน้าแจ๊สนะฮะ